ขณะที่ความเคลื่อนไหวบริษัทจดทะเบียนวันนี้ชวนกันดูกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับที่มีการทยอยประกาศผลประกอบการออกมาหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ากลุ่มอสังหาตอนนี้เจอกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ดอกเบี้ยที่สูงนะฮะแต่ว่าจากการรายงานแต่ละกลุ่มแต่ละรายเนี่ยส่วนใหญ่มีผลดำเนินงานที่ออกมาดีนะครับล่าสุดนี้เองทาง Noble Development นะครับมีการเปิดเผยว่าไตรมาสที่3ที่ผ่านมารวมแล้ว9เดือนกำไรโตโดดเด่นมากครับ719ล้านเพิ่มขึ้นกว่า 517% นะครับรับกับภาพของยอดขายที่เพิ่มรวมถึงการบันทึกกำไรพิเศษด้วยแหละครับคุณธงชัยบุษราพันธ์รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมบริษัท Noble Development บอกว่างบ9เดือนแรกของปีนี้นะครับบริษัทมีรายได้รวม 7,274 ล้านบาทเติบโตร้อยละ 54% เมื่อเทียบกับปีก่อนส่วนกำไรสุทธินะครับอยู่ที่719ล้านบาทเติบโต 517%เป็นผลจากภาพรวมของตลาดอสังหานะครับที่เริ่มมีการฟื้นตัวและมีการรับรู้กำไรพิเศษจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุนก็คือบริษัทพระราม9 Alliance จำกัดซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการ New District R9 และบริษัท Coco Station Alliance จำกัดซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการ New Cross Coco Station ให้กับบริษัทพราว Real Estate จำกัดมหาชนหรือว่าพราวนะครับรวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆที่ได้รับในฐานะเป็นผู้บริหารโครงการร่วมทุนประกอบกับบริษัทสามารถทยอยขายโครงการพร้อมอยู่ Ready to Move ที่มีในมือควบคู่กับการรักษายอดขายในกลุ่มลูกค้าต่างชาติอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันยังทยอยส่งมอบยอดขายรอโอนนะครับที่ในมือได้ตามแผนที่วางไว้การเดือนแรกปีนี้นะครับมีการส่งมอบทั้งหมด3โครงการด้วยกันนะครับก็คือโครงการ New C Square สุขุมสเตชั่นโครงการ New Hive สุขสวัสดิ์โครงการ Noble Away ชะอำซึ่งเข้ามาหนุนรายได้ให้เติบโตมากยิ่งขึ้นส่วนไตรมาส3นะครับบริษัทมีรายได้รวม 2,796 ล้านบาทเติบโตร้อยละ 27เทียบระยะเดียวกันของปีก่อนนะครับแล้วก็มีกำไรสุทธิ535ล้านบาทเติบโต 289% ด้วยกันส่วนพรีเซลมกราคมถึงตุลาคมนะครับ 12,288 ล้านบาทไม่รวมยอดขายโครงการ New District R9 และโครงการ New Cross Coco Station ซึ่งเป็นผลมาจากสินค้าพร้อมอยู่ที่ดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับส่งผลให้บริษัทมียอดขายรอโอนแล้วแบ็คล็อกล่าสุดในมือ 19,492 ล้านบาทและจะทยอยรับรู้ 3-4 ปีข้างหน้านอกจากนี้นะครับยังมีสินค้าพร้อมอยู่และพัฒนาในมือกว่า 35,253 ล้านบาทด้วยกันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจทีเดียวคุณธงชัยมองว่าภาพรวมอสังหาในช่วงไตรมาส4นะครับแนวโน้มทิศทางโมเมนตัมดีฮะบริษัทยังคงเน้นการพัฒนาโครงการพร้อมอยู่ในทำเลที่ตั้งอยู่ในเมืองนะครับที่มีระดับราคา 5-6 ล้านบาทต่อยูนิตมีความต้องการของต่างชาติที่ต้องการอยู่ส่วนระดับราคาที่จับต้องได้นะครับก็จะอยู่รอบสถานีรถไฟฟ้ามีการทยอยระบายสต็อกได้อย่างต่อเนื่องขณะที่บริษัทยังมีสภาพคล่องที่ดีนะครับโดยเล็งเปิดตัว2โครงการใหม่เพิ่มในช่วงปลายปีนี้มูลค่า 3,100 ล้านบาทนะครับวันนี้โนโปก็ปิดที่ 3.64 สตางค์บวกขึ้นมาร้อยละ 1.1 ครับมาติดตามความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งบริษัทจดทะเบียนคือ Wise Logistics วันนี้ราคาร่วงแรงนะคะลงไปถึงร้อยละ 9.38 นะคะปิดที่ 5.80 บาทวันนี้เราเลยรวบรวมข้อมูลของบริษัทนี้มาฝากกันนะคะอาจจะได้รับผลกระทบอยู่บ้างจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนะคะทำให้ไตรมาสล่าสุดนี้อาจจะมีผลประกอบการที่ผิดคาดไปบ้างค่ะคุณชูเดชคงสุนทรกรรมการผู้จัดการของฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Wise ท่านบอกว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในปี2567คาดว่าจะกลับมาฟื้นตัวดีขึ้นคู่ค้าที่สำคัญอย่างจีนออกแผนกระตุ้นเศรษฐกิจประกาศใช้นโยบายและมาตรการในทางปฏิบัติต่างๆเพื่อกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจทางภาคเอกชนการบริโภคการลงทุนส่งผลให้ภาพรวมธุรกิจโลจิสติกส์ดีขึ้นค่ะขณะที่ค่าระวางเรือก็คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นตามปริมาณการขนส่งที่คาดว่าจะฟื้นตัวกลับมาบริษัทเดินหน้าสร้างการเติบโตในโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะธุรกิจขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนขยายงานควบคู่กับบริษัทในเครืออย่าง Euroasia Total Logistics หรือ ETL ภายหลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วล่าสุดนี้ได้จัดตั้งบริษัทย่อยภายใต้ชื่อ Wise Global Road Solution หรือ WGRS ในสิงคโปร์ทุนจดทะเบียน 400,000 ดอลลาร์สิงคโปร์เป็นบริษัทย่อยของ Wise Logistics Singapore ถือหุ้นทั้งหมดนะคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างสรรค์โซลูชันให้กับลูกค้าในการให้บริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนแบบครบวงจรขยายพื้นที่ให้บริการในตลาดใหม่ๆก็จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มบริษัทโดยรวมแล้วรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตอีกด้วยค่ะ
ไวส์บอกว่าเล็งเห็นถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของธุรกิจขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนนะคะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตการค้าระหว่างจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ปรับตัวสูงขึ้นด้วยด้วยโอกาสการเติบโตจากเส้นทางใหม่เชื่อมต่อเอเชียกับยุโรปผ่านเส้นทางสายใหม่คือ One Belt One Road ด้วยนะคะบริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสในความต้องการขนส่งสินค้าที่ควบคุมอุณหภูมิด้วยแต่ผลการดำเนินงานไตรมาส3ปี66กำไรสุทธิ32ล้านบาทคือลดลงมา175นะคะมีความกังวลค่ะในสถานการณ์เศรษฐกิจผู้ประกอบการลดกำลังการผลิตลงทำให้ปริมาณการขนส่งทั้งนำเข้าและส่งออกลดลงไปด้วยบริษัทยังได้รับผลกระทบจากอัตราค่าระวางเรือที่ลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วนะคะวันนี้เราเห็นราคาของไวส์ปิดที่5บาท80สตางค์ลงไปร้อยละ 9.38 หรือลงไป60สตางค์ค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ